สวัสดีค่ะพบกับจิตและกระชองจิตจ่า DIY ค่ะสำหรับมื้อนี้จิตกะสินำผักและสมุนไพรดีๆมาฝากท่านผู้ชมและผู้ฟังเนาะค่ะนั่นก็คือฉะพลูฉะพลูนี่ก็เป็นพืชพื้นบ้านเนาะที่แพร่หลายพบในทุกจังหวัดของไทยเฮาเป็นพืชคุ้มดินได้เนาะเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุสืบต่อกันไปหลายปีชอบพื้นที่ลุ่มต่ำชื้นแฉะที่มีน้ำดีดินดีกะสิเจริญเติบโตได้ดีใบกะสิเป็นใบอวบยอดอ้วนเนาะมีสีสันสีเขียวเงางามเลยบางเทือกสิพบเท้าเลื่อยออกมาสำหรับระบบหลักของเพิ่นนี่ขันพ่อดินที่ดีเพิ่นกสิสามารถมีรากออกมาตามขอและแตกต้นใหม่ขึ้นมาได้ขันเฮาทำการย้ายปลูกต้นที่เพิ่นแตกรากออกไปปลูกกสิสามารถติดรากไปนำแล้วก็ปลูกได้ง่ายชะพลูนี่ก็เป็นพืชในวงไปเปอร์ลาซีอีสื่อวิทยาศาสตร์ว่าไปเปิดซาเมนโตซัมมีสื่อเรียกอยู่หลายอย่างบ่ว่าสิเป็นผักปู่นกผักฟู้นกผักแค่ชาพู้พู้ลิงพู้ลิงนกพู้นกผักปู่ลิงผักนั่งเลิศผักอีเลิศและก็ยังมีสื่อเรียกเอิ่นอีกหลายสื่อเลยค่ะสำหรับใบของเพิ่นกะสิมีใบลักษณะรูปหัวใจเหมือนกับใบผู้ที่เฮากินหมากเคี้ยวหมากที่เฮาเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นเคี้ยวหมากเนาะแต่สิเป็นใบบางๆมีใบหลายขนาดใบเล็กขนาดสิกว้างประมาณ 2-3 ซมยาว 3-5 ซมใบใหญ่จะกว้างถึง15ซมยาว17ซมมีการมีใบยาว 1-5 ซมใบเพิ่นสิมีรสเผ็ดจักหน่อยชะพลูนี่มีดอกเป็นช่อรูปทรงกระบอกสีขาวและจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวมีผลออกเป็นกลุ่มขยายพันธุ์โดยการปักช่ำหรือว่าแยกต้นปลูกสำหรับประโยชน์ทางอาหารชะพลูนี่ใส่ยอดอ่อนใบอ่อนเป็นผักกินได้ทั้งสดและกระลวกให้สุกก็ได้ทั้งภาคเหนือภาคอีสานนิยมใส่ปรุงแกงแค่แกงขนุนแกงหัวปี่แกงเพชรแกงอ่อมแกงหอยขมลวกกินกับตำบักม่วงน้ำพริกต่างๆหั่นฝอยใส่ไข่เจียวชุบแป้งทอดเนาะหรือใส่ห่อเมี่ยงคำนิยมใส่ใบอ่อนมะแกงกะทิกุ้งปลาหอยบางชนิดเช่นหอยโข่งหอยแข้งปุ่งเข่าย่ำใส่ได้หลายแบบค่ะเฮากินใบนี่ก็ซอยเป็นยาบำรุงร่างกายน้ำเนาะและประโยชน์ของใบชะพลูก็มีอยู่หลายข้อเนาะค่ะซึ่งจิตก็สิแนะนำให้ฟังมาเว้าให้ฟังอยู่16ข้อ1ซอยในการต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆ2ใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนทำให้จะเลื่อนอาหารมากยิ่งขึ้น 3. ใบชะพลูนี่เพิ่นก็มีเบต้าแคโรทีนในปริมาณหลายซึ่งซอยบำรุงรักษาสายตาซอยในการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนแก้โรคตาฟ้าง 4. ซอยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง 5. ซอยรักษาโรคเบาหวานโดยการนำใบของใบชะพลูสดทั้งต้นประมาณ7ต้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดใส่น้ำพ่อถ่วมและก็ต้มให้เดือดสักพักแล้วก็นำมาดื่มเป็นชา 6. ซอยในการบำรุงธาตุแก่ธาตุพิการ7. ซอยบำรุงกระดูกและฟันและซอยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพุ่น 8. ซอยในการทำให้เสมหะงวดและแห้ง 9. ซอยในการขับเสมหะบริเวณช่วงอกและลำคอ 10. ซอยในการขับเสมหะทางอุจจาระ 11. ซอยในการขับถ่ายเนื่องจากมีเส้นใยในปริมาณมาก
12ซอยแก้อาการบิดโดยการใส่รากประมาณครึ่งกำมือใส่ผลประมาณ3หยิบมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ1ถ้วยแล้วก็นำมาดื่มครั้งละ1ส่วน4ของถ้วย13ซอยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องโดยการเฮาเอารากประมาณ1กำมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ3ใน4ถ้วยแก้วแล้วก็รับประทานครั้งละ1ส่วน4ถ้วยแก้ว14ซอยขับลมในลำไส้โดยการใส่รากประมาณ1กำมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ3ใน4ถ้วยแก้วแล้วก็นำมารับประทานครั้งละ1ส่วน4ถ้วยแก้ว15รากของใบชะพลูเป็นหนึ่งในส่วนผสมของตำรับยาสมุนไพรเนาะกระซอยบำรุงธาตุบำรุงโลหิตได้แล้วก็16กะใบชะพลูนี่ก็สามารถนำมาทำประกอบอาหารได้หลายอย่างบ่ว่าสิเป็นแกงขั่วไก่ใบชะพลูแกงขั่วหอยขมใบชะพลูหมูห่อใบชะพลูยำตะไคร้ใบชะพลูหรือว่าเอามากินกับเมี่ยงป่าเผาเนาะแกงอ่อมต่างๆก็สามารถเฮ็ดได้หลายอย่างค่ะแต่อย่างใดแล้วเฮาก็บ่ควรที่สิรับประทานในปริมาณที่มากติดต่อกันเวลานานเนาะค่ะเพราะว่าแคลเซียมที่มีอยู่ในใบชะพลูจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลตซึ่งมีสารเป็นสาเหตุที่ให้เกิดโรคนิ่วในไตได้ดังนั้นเมื่อเฮากินใบชะพลูเข้าไปในปริมาณหลายๆแล้วเฮาควรดื่มน้ำตามหลายๆเนาะค่ะกินน้ำหลายๆเพื่อให้สารออกซาเลตนี่เจือจางลงและก็ถูกขับออกทางปัสสาวะหรือจะเลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงๆเพื่อป้องกันการเกิดโรคนิ่วกระทำได้คือกันเนาะเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุดควรรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นชะพลูเพิ่นก็มีประโยชน์มากมายหลายอย่างก็หานำมาปลูกหานำมารับประทานเด้อค่ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมและก็กดติดตามไว้เด้อค่ะสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของเฮาสำหรับมื้อนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ